ห้วยกระทิงนี่เรามากินข้าวเดี๋ยวความพิเศษคือมันจะเขาจะลากเรือลากแกออกไปนู่นเราจะไปนั่งกินกันตรงกลางนู่นซึ่งพี่เขาจะลากเราไปเรืออยู่ข้างแล้วเขาก็เข็นออกไปนู่นเราก็จะไปตรงโน้นเลยคือความเข้าใจคือตอนแรกนึกว่าเขาจะอยู่ข้างหน้านู่นนู่นแต่ตรงนู้นทั้งหมดเนี่ยเรียกห้วยกระทิง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 กันเลยเดี๋ยวเราซูมให้ดูกันเห็นปะวะนี่ห้วยกระทิงน่าจะเห็นอยู่กันตรงกลางแม่น้ำซึ่งพี่เขากำลังจะทิ้งเราแล้วพี่เขากำลังจะจากเราไปซึ่งตอนนี้เราอยู่ห่างจากตรงนู่นเรานี่อยู่ข้างแล้วมันไม่มีอะไรทำจริงนี่คือลืมโทรศัพท์มาด้วยเครื่องเดียว power bank อะไรก็ไม่มีระหว่างรอข้าวชาเย็นเฮ้ยมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอะปิ้งย่างอะญี่ปุ่นปิ้งย่างก็ซูกิชิไงเฮ้ยแต่นี่ยากอะบีไม่รู้หรอกค่ะมันเป็นร้านขายกาแฟเว้ยในห้างที่แม่งแพงๆอะไม่ใช่ที่สตาร์บัคคอฟฟี่เวิลด์คอฟฟี่เวิลด์อันนี้มันเป็นร้านขนมปังอะที่อยู่หน้าท็อปฟิวเจอร์อะถูกปะร้านไอเต็มนี่ถูกที่สุดเลยที่เป็นแบบคว่ำมหาชัยไอศกรีมมหาชัยคว่ำที่ไหนเดลิควีนบอกถูกเฮ้ยเราเพิ่งไปกันมาเลยภาคใต้ล่าสุดเลยทำมรกตอยู่ตรงหันไลกระบี่พ่อทำมรกตอะไรตูนเค้กเมืองอะไรเค้กเมืองตรังไปกระบี่มารอเดี๋ยวตบเลยเวลาเราซักผ้าเราต้องไปต้องตากแห้งจังหวัดที่มีที่เขาอยากไปภาคเหนือนี่เขายังไม่เคยไปเลยไม่ใช่เชียงรายใช่กลิ่นดีว่ะเรียบร้อยแล้วในที่สุดเล่นชาเย็นกันไปนี่กับข้าวมาแบบตะกร้าเลยเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีปลาช่อนมีแต่ปลานิลก็ปลานิลไปก่อนนี่อะไรบ้างเนี่ยเอ็นข้อไก่ไหนดูดิอันนี้อะไรส้มตำส้มตำของคู่บ้านคู่เมืองเลยเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่หยุดมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวต้องมาแฮะไปเดี๋ยวเราไปโซยกันกลางแพ้อ่ะสรุปอีกทีมีต้มตำปลาเผาเป็นข้อไก่น่ากินว่ะเหลืองอลามดีแล้วบอกเขาว่าเผ็ดได้แต่สีมันดูไม่เผ็ดเลยเฮ้ยได้โอเคกินลุยชิมทีละอย่างข้อไก่ก่อนยังไงว้าวก็ว่าอร่อยกินไปแล้วกรอบกรอบก็เหมือนเป็นชุบแป้งอ่ะอร่อยอร่อยต้มตำต้มตำได้เอาดูไม่เผ็ดเลยอ่ะสีผู้ดีนะโอ้แต่เราบอกเขาแล้วนะเรากินเผ็ดกันหน้าข้าวเผ็ดมันจะไม่อร่อยไปสองโอเคข้าวเหนียวตามไหมอร่อยแต่ไม่เผ็ดเลยพอได้ปลาปลาเป็นไงดีเพนออนน้ำจิ้มว่ะมีจิ้มน้ำจิ้ม3แบบปึ๊บแมบเป็นไงปลาปลานิลมันมีความขาวนิดนึงอ่ะนี่ขาวไหมขาวหรอแสดงว่าเคยกินร้านไม่ขาวด้วยนะร้านแม่มีนะแม่ทำมาไม่ขาวแม่ทำไม่ขาวแต่กินที่อื่นขาวตลอดเลยผ่านนะแต่แลกกับบรรยากาศก็นะราคาอาหารก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันก็ได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะแต่ว่าบรรยากาศเนาะก็ซื้อบรรยากาศของเรากันไปโอเคแดกกลิ่นดีว่ะ